นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยปลัดอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรีและคณะเจ้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่พบมีการแอบทิ้งขยะกองโตบริเวณข้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุริยะคุณานิธิพงศ์ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินได้นำตรวจสอบหลังจากมีการจัดเก็บและเคลียร์ขยะออกจากพื้นที่แล้วนอกจากนี้มีการใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กทำการกลบฝังเศษขยะที่เหลือตกค้างทั้งหมดทางนี้นายสุริยะรับปากว่าพร้อมจะแก้ไขการทิ้งขยะโดยใช้บริการของเทศบาลนอกจากนี้ยังยอมรับว่าขยะบางส่วนเป็นของทางร้านแต่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนอื่นแอบนำขยะมาทิ้งสมทบเพิ่มโดยนายสุริยะยังระบุว่าปกติจะมีตะแกรงทิ้งถุงขยะอยู่แล้วแต่วันหยุดปริมาณขยะมีมากจึงนำไปทิ้งบริเวณดังกล่าวโดยตั้งใจว่าหลังหมดช่วงวันหยุดยาวจะเคลียร์ขยะเหล่านี้ออกโดยที่นายสมพงษ์ได้ข้อแนะนำโดยให้มีการคัดแยกขยะก่อนส่งนายวัฒนศักดิ์จันแปลงสาธารณสุขอำเภอเขาค้อได้ทำรั้วปิดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครแอบนำขยะมาทิ้งอีกต่อไปขณะที่นายสรายุทธ์กวยทานายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สวนแจ้งว่าทางเทศบาลเตรียมปรับเปลี่ยนเวลาจัดเก็บขยะไปเป็นช่วงเวลากลางคืนแทนเพราะสะดวกกว่าช่วงกลางวันที่มีรถติดและยังเพิ่มรอบจัดเก็บให้มากขึ้นจากนั้นนายสุริยะยังนำคณะของนายสมพงษ์ไปตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียพร้อมชี้แจงว่าเตรียมสถานที่ทำบ่อบำบัดน้ำเสียไว้แล้วรับปากว่าไม่เกิน10วันคงเสร็จสิ้นเพราะจะนำน้ำวนกลับมาใช้รถต้นไม้ได้อีกนี่ก็มีทางผู้ว่าและทางอำเภอสั่งมาก็เมื่อคืนนี้ทางผมเองในนามของเทศบาลตำบลแคมป์สวนนายกเทศบาลก็ได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเมื่อเช้าก็ทำการเก็บบางส่วนที่เหลือแล้วก็ได้ฝังกบอะไรส่วนที่เสร็จก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับต่อไปเนี่ยตรงนี้ทิ้งไม่ได้แล้วเขาก็จะดำเนินการของให้เทศบาลมาเก็บแล้วก็จะทำที่เก็บเอชะลอเพื่อจะขนขยะไปอีกทีนึงตรงที่รถจอดเมื่อกี้นะครับครับแสดงว่าจุดนี้จะปิดตายปิดตายครับตรงนี้ไม่ให้ทิ้งต่อไปแล้วครับครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับ